กว่าจะได้คนติดตาม YouTube มา1คนเราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดมีพี่น้องหลายคนครับโอ้โหบอกว่าจานทำยังไงดีคนติดตามไม่เพิ่มสักทีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าคนติดตามกว่าจะเพิ่มแต่ละ1คนเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างครับสมมุตินะครับนี่เสกสรรปั้น YouTube นะครับเสกสรรปั้น YouTube นะครับคนนี้นะนี่สมมุติว่าผมนะครับอยากจะไปหาคลิปเกี่ยวกับการสอนออกกำลังกายครับนะครับปึ๊บนี่ไปหาคลิปที่เกี่ยวกับการสอนออกกำลังกายนะครับปึ๊บไปหาใน YouTube นะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วครับพอพิมพ์เข้าไปใน YouTube ครับณตอนนี้เนี่ยก็จะเจอคลิปเกี่ยวกับการสอนออกกำลังกายมากมายเลยครับ นี่ครับก็จะเจอคลิปมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการสอนออกกำลังกายนี่คลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4นะครับคำถามก็คือเรานะครับจะทำให้คนเนี่ยค้นหาคลิปเราเจอได้อย่างไรหรือเรานะครับจะเป็น1ใน4อันนี้ได้อย่างไรครับผมนะอันนี้นะครับเรียกได้ว่าสำคัญมากเลยนะครับนะการที่เราจะเป็น1ใน4ได้เราต้องมีปัจจัยดังนี้ครับปึ๊บเราจะต้องทำการตั้งชื่อวิดีโอครับชื่อวิดีโอนะครับให้มีคำนั้นอยู่ให้มีคำที่ต้องการอยู่ให้มีคำที่ต้องการนะครับเช่นถ้าผมเนี่ยครับต้องการที่จะให้คนเนี่ยพิมพ์คำว่าดัมเบลนะพิมพ์ใน Google หรือ YouTube เนี่ยพิมพ์คำว่าดัมเบลแล้วมาเจอคลิปผมเพราะฉะนั้นนะครับคลิปของผมเนี่ยครับนี่คลิปของผมนะครับเวลาตั้งชื่อนะครับก็จะต้องมีคำว่าดัมเบลอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือปัจจัยแรกครับที่ทุกคนนะครับจะต้องใส่ใจให้ดีนะในส่วนของชื่อวิดีโอนั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยครับเป็น1ใน4แล้วเนี่ยนะจะทำยังไงครับให้คนนะครับต้องมาคลิกดูที่คลิปของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยข้อที่2ครับผมคนจะมาคลิกดูครับเขาจะดูที่หน้าปกวิดีโอเป็นอันดับแรกครับเวลาที่คนนะครับเอานิ้วเนี่ยนะเอานิ้วปึบ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 นะครับเลื่อนผ่านหน้าจอมือถือนะครับผมนะนี่คือจอมือถือนะแว็บแรกครับที่เขาจะเห็นเนี่ยก็คือหน้าปกวิดีโอครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบให้มันสะดุดตานะครับซึ่งหลักการออกแบบหน้าปกวิดีโอนะครับออกแบบหน้าปกวิดีโอมีอะไรเหรอนี่มีดังนี้นะครับผมหลักการของมันก็คือเรานะครับจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเราก็ต้องมีรูปอันนั้นอยู่ในหน้าปกวิดีโอเป็นรูปใหญ่ๆครับเช่นผมอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลนะเพราะฉะนั้นหน้าปกคลิปของผมครับก็จะต้องมีดัมเบลอันใหญ่ๆเลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับผมอันนี้คืออันแรกนะครับจะต้องมีดัมเบลอันใหญ่ๆเลยนี่นะครับอันนี้อันแรกนะครับปัจจัยแรกต่อมาครับปัจจัยที่2ครับที่สำคัญของหน้าปกวิดีโอนะครับก็คือจะต้องมีชื่อนั่นเองครับนะตรงนี้ครับชื่อก็จะต้องตัวใหญ่ๆด้วยนะครับนะก็ต้องเขียนคำว่าดัมเบลตัวใหญ่ๆด้วยนะครับดัมเบลออกกำลังกายก็ได้อย่างนี้ครับออกกำลังนะครับผมนี่คือปัจจัยข้อที่2ครับผมก็คือเรื่องของนี่ครับปึ๊บตรงนี้นะเรื่องของชื่อนั่นเองครับแล้วก็อันที่3ครับในส่วนของหน้าปกที่สำคัญก็คือควรจะต้องมีหน้าเราอยู่ในนั้นด้วยเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้คนจำช่องเราได้นะครับผมปัจจัยที่3นะครับก็คือจะต้องมีหน้าเราอยู่ในนั้นด้วยนี่นะครับหน้าเราครับนี่อยู่ในนั้นด้วยโอเคนะครับนี่นะครับก็คือการออกแบบหน้าปกที่ทำให้เนี่ยนิ้วของคนที่เขาเลื่อนดูเนี่ยมาหยุดที่คลิปของเราครับผม
ต่อมาคนดูเนี่ยครับเขาจะคลิกที่คลิปเราหรือไม่คลิกมันขึ้นกับอะไรล่ะครับผมมันขึ้นกับปัจจัยตัวที่3นะครับก็คือชื่อวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมชื่อวิดีโอครับมาเป็นปัจจัยข้อที่3แล้วนะครับนะจากเมื่อกี้เนี่ยผมบอกไว้แล้วนะว่าควรจะมีคำอยู่ในนั้นด้วยที่เราต้องการให้คนค้นหาเจอคือคำว่าดัมเบลใช่ไหมครับดัมเบลแต่ถ้าเรานะครับมีแต่คำว่าดัมเบลเนี่ยชื่อมันก็ไม่ชวนคลิกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องเติมคำลงไปครับเช่นอาจจะเติมคำว่าเคล็ดลับลงไปนี่เห็นไหมครับเคล็ดลับการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลได้ด้วยดัมเบลเห็นไหมครับไอ้ตรงคำว่าเคล็ดลับออกกำลังกายนี่แหละครับผมจะเป็นตัวที่ทำให้กระตุ้นให้คนเนี่ยอยากจะคลิกมาดูที่คลิปของเราครับผมเห็นไหมอันนี้คือปัจจัยข้อที่3ครับก็คือนอกจากมีคำหลักแล้วนะครับผมก็คืออันนี้คือคำว่าดัมเบลก็จะต้องมีคำเชิญชวนอีกให้คนเนี่ยครับอยากที่จะมาคลิกดูคลิปของเรานั่นเองครับต่อมาครับเมื่อคนเนี่ยครับได้ทำการคลิกเข้ามาดูที่คลิปของเราแล้วนะครับก็จะมี2อย่างเกิดขึ้นนะครับมี2อย่างเกิดขึ้นอุ้ยนี่นะครับผมเป็นรูปหมูเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเขาดูคลิปเราแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกชอบอันแรกคือชอบอันที่2คือดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบครับผมนะซึ่งคำว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราทำลงไปแล้วเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยสนุกดูแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าครับผมอันนี้คือคีย์ต่อมาครับอันนี้ก็กลายเป็นปัจจัยข้อที่4นะครับก็คือเนื้อหานั่นเองนะครับเนื้อหานะครับนะเนื้อหานะครับดูแล้วเนี่ยจะต้องมีประโยชน์นะมีประโยชน์แล้วก็ดูแล้วเนี่ยประโยชน์ที่นี้อาจจะเป็นในมุมมองดูแล้วเนี่ยมันสนุกนะครับผมนะซึ่งถ้าเนื้อหาของท่านไหนนะครับดูแล้วมีทั้งประโยชน์แล้วก็สนุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนดูคนนั้นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะกดติดตามช่องของเราแล้วนะครับผมอันนี้นะครับถ้าเนื้อหาของเราเนี่ยครับมี2อันนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้คนดูมีโอกาสที่จะกดติดตามช่องของเราเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับผมปึ๊บนี่แหละครับกว่าจะได้คนติดตามในช่อง YouTube เนี่ยมาแต่ละคนครับเราต้องผ่านอะไรมาบ้างครับผมเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องหลายคนที่ทำมาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทำช่อง YouTube ให้ประสบความสำเร็จได้นะครับพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube อย่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด ฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์